เช่นเดียวกันนะครับคนเป็นเศรษฐีภายในพริบตาหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่โอ้ยาดเยอะ3ใบรางวัลที่1รับเนาะๆ18ล้านบาท อยู่ที่เนี่ยจังหวัดลพบุรีนี่เองครับดูภาพก็แล้วกันนี่นะอันนี้เป็นภาพอะไรนะครับเอ้าถูกรางวัลที่1ลพบุรีครับที่จังหวัดลพบุรีครับนี่อันนี้นะครับคนถูกหวยชื่อว่าวรรณาหวังผลครับอายุ52ปีแล้วเป็นชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคุณพี่เขารับจ้างเผาถ่านเฉยๆอาชีพแล้วก็มีสามีใหม่ด้วยแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับขายของเล็กๆน้อยๆนี่คุณยายแม่ของคุณวรรณาเล่าบอกว่าโอ้ยลูกนี่โชคดีจริงๆเกิดขึ้นมานะครับไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่1ขณะนี้นี่นะอ้าวผู้ที่ถูกว่ายังไงครับดิฉันนี่นะฝันครับฝันว่าถูกหวยรางวัลที่1ปกติแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่อยู่งวดละคู่2คู่แต่คราวนี้เอา5เลยว่าอย่างนั้นโอ้โหโปเช่ครับ3ใบสามีใหม่กอดหอมแก้มเมื่อสักครู่โอ้โหดูผ่านจองหอมก็แล้วกันครับญาติพี่น้องก็มาแสดงความยินดีเต็มไปหมดเลยหลังจากนี้จะทำไงครับจะเอาเงินไปซื้อรถปิกอัพเพื่อขนของแล้วจะเอาไปใช้หนี้จะไปสร้างบ้านใหม่ตระเวนทำบุญบอกว่าชอบทำบุญทุกวันพระมาอย่างนั้นเห็นไหมเป็นเศรษฐีไปในพริบตาจริงๆนะครับคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม